สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตวิจารณ์ลูกค้าไร้มารยาทพาสุนัขขึ้นนั่งบนโต๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเป็นประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันบ่อยครั้งสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงและพาสัตว์เลี้ยงไปในที่สาธารณะซึ่งต้องกระทำตามกฎของสถานที่และควรระมัดระวังเรื่องการรบกวนผู้อื่นด้วยเพราะบางคนอาจจะแพ้ขนสัตว์หรือไม่ได้ชื่นชอบสัตว์เหมือนเราล่าสุดก็มีเรื่องราวของคนรักสัตว์แต่ไร้มารยาทมาเป็นอุทาหรณ์กันอีกแล้วกับภาพของลูกค้าที่นำสุนัขมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังให้สุนัขนั่งบนเก้าอี้และบนโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารโดย Facebook Rescue Variety ได้เผยภาพพร้อมระบุว่าเจอมาครับแอดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคันเทพอยุธยาเอาหมาขึ้นโต๊ะด้วยแต่ถ่ายไม่ทันนั่งหน้าพัดลมด้วยผมออกมาก่อนขอบคุณครับปลอแก้ไขข้อความในส่วนที่บุคคลปริศนาคนนี้หน้าคล้ายคนดังคนหนึ่งก่อนนะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นคล้ายๆอาจไม่ใช่แต่เอาหมาขึ้นโต๊ะก็ไม่ควรแหละรอความชัดเจนว่าใช่ดีเจบก.หรือเปล่าอาจจะแต่คล้ายดีเจอัพหน้าเกาหลีฮ่าฮ่าดีเจคนหนึ่งบก.เปล่าหมาฉันสะอาดกว่าหน้าแกอีกทำไมจะนั่งไม่ได้วลีนี้ต้องมาแล้วไม่ใช่หรอกหน้าดีเจคนนั้นเป๊ะกว่านี้เปล่าบก.เปลี่ยนทรงผมสีผมแล้วไม่ใช่แน่ๆคิดว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละทำไมร้านไม่ให้เอาเข้าตั้งแต่แรกคนเอาเข้าทำไมไม่คิดคิดสิคิดอย่าว่าแต่นั่งเลยเอาเข้ามาในร้านอาหารซึ่งคนปกติเขาไม่ทำกันหรอกเพราะสัตว์เลี้ยงของเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนและบางคนก็ไม่ชอบหรือแพ้ขนสัตว์อีกด้วยการรักษามารยาทกฎระเบียบไม่ให้รบกวนผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ